รัฐเคนทักกี้นะคะกำลังจะเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่จะไม่มีคลินิกทำแท้งเพราะกำลังจะปิดแห่งสุดท้ายในปลายปีนี้ค่ะEMW คลินิกเป็นคลินิกทำแท้งแห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในรัฐเคนทักกี้และแมตต์เบลวินผู้ว่าการรัฐจากพรรครีพับลิกันผลักดันอย่างมากให้ปิดคลินิกรับทำแท้งที่มีสถิติทำแท้งปีละ 2,500 ถึง 3,000 ครั้งโดยมีผู้หญิงจากทั่วเคนทักกี้และรัฐใกล้เคียงมาทำแท้งที่นี่แต่มีเสียงคัดค้านและการประท้วงจากกลุ่มผู้สนับสนุนสิทธิการทำแท้งนอกจากคลินิกนี้ EMW ยื่นฟ้องต่อศาลทำให้ทางการรัฐเคนทักกี้ต้องต่ออายุใบอนุญาตคลินิกเพื่อให้เปิดบริการได้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาขณะที่การพิจารณาคดีจะเริ่มในเดือนกันยายนเคนทักกี้ไม่ใช่รัฐเดียวที่พยายามกำจัดการทำแท้งและอีก6รัฐมีคลินิกทำแท้งเพียงแห่งเดียวในแต่ละรัฐและจำนวนคลินิกทำแท้งทั่วทั้งสหรัฐลดลง 2,434 แห่งในปี 2,534 เหลือเพียง 1,671 แห่งทั่วประเทศเมื่อปี 2,557